ัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเปิดอาชีพหนุ่มใหญ่ช่วย3พ่อลูกทั้งพากินข้าวจัดเซอร์ไพรส์คุณธนินทร์รัตนเศรษฐโตกุลซึ่งยื่นมือช่วยเหลือ3พ่อลูกที่นอนหิวโหยหน้าธนาคารย่านบางนาอุดมสุขเป็นนักธุรกิจใหญ่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทอุตสาหกรรมโลหะมหานคร2010จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพนอกจากนี้เมื่อตรวจสอบภาพต่างๆใน Facebook ก็จะพบว่าเจ้าตัวเป็นคนน่ารักดูแลภรรยาและลูกอย่างดีอีกทั้งยังชอบทำบุญช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอนับเป็นความโชคดีของ3พ่อลูกที่ได้มาเจอกับนักธุรกิจคนนี้คุณธนินทร์รัตน์ระบุข้อความผ่าน Facebook ว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่ซาบซึ้งใจทำความดีแล้วมันดีอย่างนี้เองและได้โพสต์ข้อความอีกว่าวันนี้ผมได้พบกับครอบครัวนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมได้จัดการปัญหาเบื้องต้นให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากวันพรุ่งนี้น้องแพนด้าที่เป็นเด็กผู้หญิงจะได้ไปโรงเรียนตามปกติพร้อมกับชุดนักเรียนใหม่เอี่ยมครบชุดน้องเรียนอยู่ที่โรงเรียนวัดศรีเอี่ยมส่วนคนน้องชายชื่อน้องแฟนตายังไม่ถึงเกณฑ์เข้าเรียนแต่ก็ได้เสื้อผ้าใหม่ไปหลายชุดส่วนคนเป็นพ่อชื่อนายเอเบื้องต้นผมให้เงินสำหรับทำทุนเพื่อค้าขายเบื้องต้นไปเล็กน้อยคนเป็นพ่อยังมีปัญหาที่ปลงไม่ตกเกี่ยวกับเมียที่หนีไปจึงยังไม่ไปทำงานกับผมคนพ่อบอกขอเวลาตามหาเมียอีก2เดือนถึงจะไม่เจอถ้าไม่เจอจะตัดสินใจไปทำงานกับผมอีกทีปอลอน้องแพนเค้กเป็นเด็กน่ารักมากครับสมกับที่มีหลายๆคนเมตตาช่างพูดช่างเจรจาเป็นห่วงและรักน้องชายมากก่อนเราจากกันน้องสัญญาว่าโตขึ้นเขาจะเป็นคนดีจะทำแต่ความดีผมนี่น้ำตาไหลเลยครับผมหวังว่าข้อความนี้จะส่งถึงคุณนะครับนอกจากนี้คุณธนินทร์รัตน์ยังได้พา3พ่อลูกไปทานอาหารอย่างพร้อมหน้าและไม่ถือตัวโดยมีคนที่พบเห็นเข้ามาคอมเมนต์ว่าเมื่อวานเห็นน้องผู้ชายพาครอบครัวนี้ไปทานข้าวที่อุดมสุขบอกเพื่อนให้พามาทานขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองค่ะต้องบอกเลยว่าเซอร์ไพรส์มากๆเลยขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก siamnews.com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ